เรื่องพระพรมทัตตะเถระผู้ชนะความโกรธแม้พระพรมทัตตะเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในพบนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าโกศ ในนครสาวัตถีได้มีชื่อว่าพรมทัตตะพรมทัตตะนั้นเจริญไว้แล้วได้เห็นพุทธานุภาพในคราวฉลองพระเชตวันได้มีศรัทธาบวชแล้วบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้มีอภิญญาหกพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาวันหนึ่ง พราหมณ์คนหนึ่งด่าท่านผู้กำลังเที่ยวบินทบาตอยู่ในพระนครพระเถระแม้จะได้ฟังการด่านั้นก็นิ่งเสียคงเที่ยวบินทบาตอยู่นั่นแหละพราหม์ณก็ยังด่าอยู่แล้วแล้วเล่าๆพวกชาวบ้านจึงได้พูดกับพราหมณ์ผู้ที่กำลังด่าอยู่อย่างนั้นว่า พระเถระนี้ไม่ได้กล่าวคำอะไรอะไรพระเถระได้ฟังดังนั้นเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพรมทัตตะเถระคาถาสุภาษิตสรรเสริญการชนะความโกรธที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่โกรธ ผู้ฝึกตนแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้สงบผู้คงที่บุคคลโกรธตอบบุคคลผู้โกรธจัดว่าเป็นคนเลวกว่าบุคคลผู้โกรธเพราะความโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก บุคคลใดรู้ว่าบุคคลอื่นโกรธแล้วมีสติสงบใจได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่นชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรมชนเหล่านั้นย่อมสำคัญบุคคลผู้รักษาทั้งสองฝ่ายคือตนและบุคคลอื่น ว่าเป็นคนโง่เขลาถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาด้วยเรื่อยถ้าตัณหาในรถเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาด้วยเนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแล่นไปในกามและพบทั้งหลายจงรีบข่มเสียด้วยสติเหมือนบุคคล ห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าจบพรมทัตตะเทระคาถาเรื่องพระพรมทัตตะเทระจบ